สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป่วยโควิดวันนี้พุ่ง250รายคัดกรองเจอทะลุ155รายกรุงเทพมหานครเจอ119รายเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่6เมษายน Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่6เมษายนโดยระบุว่าพบผู้ป่วยรายใหม่250รายซึ่งในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังการบริการ90รายผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก155รายและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค5รายขณะที่ยอดป่วยรวมสะสม 29,571 รายแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 26,415 รายและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,156 รายรักษาหายแล้ว 27,948 รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,528 รายและผู้เสียชีวิตสะสม95รายทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่สะสม 25,334 รายแบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 16,343 รายผู้ป่วยรายใหม่ 7,609 รายและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,382 รายและผู้เสียชีวิตสะสม35รายผู้ติดเชื้อรายใหม่250รายจากการเฝ้าระวังและการบริการ90รายพบในกรุงเทพมหานคร37รายสมุทรสาคร7รายสมุทรปราการ19รายชลบุรี15รายเชียงใหม่2รายปทุมธานี2รายตากพระนครศรีอยุธยานนทบุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมชัยภูมิและปราจีนบุรีจังหวัดละ1รายการคัดกรองเชิงรุก155รายพบในกรุงเทพ119รายณราธิวาส30รายชลบุรี3รายสระแก้ว2รายสมุทรปราการ1รายผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ5รายได้แก่มาดามกัสกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปากีสถานเช็กตุรกีประเทศละ1รายด้านสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรวม 132,444,946 รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 468,105 รายอาการรุนแรง 98,352 รายรักษาหายแล้ว 106,691,184 รายเสียชีวิต 2,873,540 รายอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกาจำนวน 31,495,63 รายเป็นรายใหม่ 50,329 รายอันดับที่2บราซิลจำนวน 13,023,189 รายเป็นรายใหม่ 38,233 รายอันดับที่3อินเดียจำนวน 12,684,477 รายเป็นรายใหม่ 96,557 รายอันดับที่4ฝรั่งเศสจำนวน 4,833,263 รายเป็นรายใหม่ 1,793 รายอันดับที่5รัสเซีย 4,589,540 รายเป็นรายใหม่ 8,646 รายส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่114ของโลกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ